สวัสดีค่ะเพื่อนๆนิวฟินแลนด์นะคะวันนี้นะคะนิวก็พาเพื่อนๆนะคะมาเดินชมดอกไม้หลังบ้านนะคะซึ่งสะดุดตามากแล้วก็สวยงามมากดอกไม้ต้นนี้นะคะเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยนิวก็ได้ทำการนะคะตัดกิ่งแต่งกิ่งทำสาวนะคะคือนิวตัดซะจนตัดไปเกือบตัดไปเยอะมากค่ะเพื่อนๆตัดจนต้นมันเตี้ยเลยแหละเหลือประมาณเกือบเมตรหนึ่งได้อะแล้วก็หลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งทำสาวแล้วเนี่ยปรากฏว่าได้ผลเพื่อนๆออกมาสวยมากคือต้นมันแตกกิ่งใหม่แล้วก็ออกดอกใหม่ใบสดใบใหญ่ดอกตูมๆสวยทั้งนั้นเลยอะสวยทั้งต้นเลยแล้วก็มีลำต้นที่แข็งแรงแล้วก็สูงใหญ่ให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดีมีดอกไม้ออกเต็มต้นนะคะคือช่วงแรกเนี่ยจะเป็นดอกสีขาวนะคะพอหลังจากดอกมันเริ่มที่จะออกเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นสีชมพูนะคะหรือจะพูดได้ว่าต้นไม้ต้นเนี้ยก็จะมีสองสีนะจะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีชมพูอย่างที่เห็นนี่นะคะนิวคิดว่าน่าจะมีสองสายพันธุ์เพราะว่าชาวฟินแลนด์เนี่ยเวลาที่เขาขายต้นไม้เนี่ยเขามักจะขายมากกว่า1,000จะไม่เคยเลยที่ว่าซื้อมาแล้วจะมีพันเดียวพันเดียวส่วนมากแล้วเนี่ยก็ต้องเสียบกิ่งเสียบก้านให้มันมี2,000หรือว่า3,000ขึ้นในต้นเดียวกันนะคะทั้งผลไม้แล้วก็ดอกไม้ก็จะเป็นบางสายพันธุ์นะอันนี้คือเราที่นิวตัดกิ่งนะคะปีที่แล้วแต่กิ่งออกมาใหม่นะคะสวยงามมากดอกเยอะมากแล้วนิวก็จะพาไปดูนะคะหญ้าทำการตัดสะอาดเรียบร้อยนี่ก็คือต้นแอปเปิลนะคะเพื่อนๆที่นิวใฝ่ฝันนะคะอยากจะได้มาเป็นของตนเองนะครอบครองเป็นเจ้าของต้นแอปเปิลสักหนึ่งต้นในประเทศฟินแลนด์นี่ก็ได้มาแล้วนะคะแอปเปิลต้นนี้นะคะซื้อมาเมื่อกลางเดือนประมาณเดือน4เดือนเมษายนนะคะต้นนี้จะมีทั้งหมด3สายพันธุ์จะมีต้นแม่ต้นหลักแล้วก็ทาบกิ่งเพิ่ม2สายพันธุ์นะคะนี่คือแอปเปิลที่โตนะคะภายใน2เดือนนะคะ 2-3 เดือนเพราะว่ามันเป็นกิ่งทาบกิ่งนี้ที่ทาบมาเนี่ยจะมีทั้งหมด2ลูกนะคะนี่เป็นกิ่งทาบนะคะจะมีรอยทาบอยู่แล้วก็กิ่งทาบที่2อันนี้จะเป็นลำต้นของต้นแม่มันนะคะก็จะเป็นว่าต้นนี้มีทั้งหมด3สายพันธุ์ตอนที่เราซื้อมาเนี่ยมันสูงประมาณ1.50 เมตรแล้วมีแอปเปิลทั้งหมด4ผลนะแต่ว่ามันอยู่รอดเพียงแค่2ผลนะคะก็ดีใจนะคะปัญหาที่มีตอนนี้คือไอ้ตัวเพี้ยเพื่อนๆเพี้ยผลไม้เพี้ยดอกไม้เยอะนิวก็วางแผนว่าจะทำน้ำยานะคะฉีดฆ่าเพี้ยก็ใช้สูตรบ้านเรานี่แหละค่ะยาเส้นผสมกับน้ำส้มสายชูแล้วก็พริกนะคะหมักไว้1คืนแล้วก็ผสมน้ำฉีดเพื่อนๆดอกกุหลาบสวยงามมากดอกกุหลาบสีสวยจริงๆนิวชอบดอกกุหลาบสีแดงมากมันแดงแบบว่าแดงสีแดงแดงฉ่ำแดงสดใสนะคะถัดมานี้ก็เป็นต้นทานตะวันนะคะเป็นต้นทานตะวันพันเตี้ยความสูงเนี่ยเต็มที่เลยก็ไม่เกิน1เมตรนะเพื่อนๆไม่ความสูงไม่เกิน1เมตรและที่สำคัญเนี่ยออกดอกดกมากออกดอกได้ดกมากแล้วก็อยู่นานเลยยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน
หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้นะแต่ว่าอยู่ยาวจนถึงสิ้นเดือนกันยายนคือดอกไม้พวกเนี้ยต้นทานตะวันแล้วก็ดอกกุหลาบเนี่ยเขาจะออกดอกประมาณช่วงเดือนสิงหายาวไปถึงเดือนกันยายนนั่นหมายความว่าดอกไม้ที่ออกดอกช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันก็ร่วงหมดแล้วก็จะมีพวกเนี้ยที่เป็นดอกทานตะวันแล้วก็ดอกกุหลาบรวมทั้งดอกดาวกระจายเนี่ยก็จะมาบานช่วงนี้ช่วงเดือนสิงหากันยายนทำให้สวนหลังบ้านเนี่ยมีสีสันที่สวยงามตลอดทั้งฤดูร้อนนะคะคือว่าเราปลูกไม่เยอะแต่ว่าเราพยายามที่จะปลูกให้มันหลากหลายแล้วก็มีสีสันที่สดใสนะคะก่อนที่มันจะเข้าถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะกุหลาบเนี่ยสวยมากๆสีแดงแดงสดแดงฉ่ำนิวชอบสีแดงฉ่ำเพื่อนๆเดี๋ยวหนูจะพาไปดูนะคะดอกกุหลาบสีขาวซึ่งปีที่แล้วเนี่ยกุหลาบต้นเนี้ยมันจะออกเป็นสีขาวปนสีเหลืองนวลๆนะนี่จะเห็นต่อต้นเก่าอยู่แต่มาปีนี้มันกลายพันธุ์เพื่อนๆมันกลายเป็นสีขาวอย่างเดียวซึ่งดอกกุหลาบสีขาวเนี่ยที่บ้านเนียวน่ะไม่ได้มีบ่อยๆนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งนี่เพื่อนๆออกเยอะขนาดนี้นะประหยัดอยู่ที่เมืองนอกต้องประหยัดปลูกเองกินเองแอปเปิ้ลต้นนี้มีทั้งหมด5 สายพันธุ์แล้วก็ดกมากๆยืนใกล้ๆต้นไม้เนี่ยจะได้กลิ่นจะมีกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแบบหอมกลิ่นแอปเปิ้ลนวลๆน่ะปีนี้ดกจริงๆมันดกสนั่นเลยอ่ะเพื่อนๆดูแล้วลูกมันนะสมบูรณ์ด้วยนี่ยังไม่สุกดีนะต้องรอให้มันสุกกว่านี้หน่อยเมืองไทยน่าจะปลูกแอปเปิลได้นะนี่คิดว่านะปลูกได้อยู่แล้วเพราะก็เริ่มปลูกแล้วเป็นแอปเปิลที่เมืองไทยออกเป็นพวงสวยนิวก็เอาของที่มันใกล้ๆตามาให้เพื่อนๆดูนะไม่ต้องไปดูไกลมากใกล้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 บ้านนี่แหละเอามาให้ดูกันแล้วชาวต่างชาติหรือว่าฝรั่งเนี่ยเวลาเขาปลูกผลไม้เขาไม่ได้ดูแลละอะไรมากมายนะอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่มันอากาศหนาวมากกว่าอากาศร้อนไงพวกมะลงแมลงมันก็ไม่ทันได้กินเท่าไหร่นักเพราะว่านี่ก็ปลาเข้าไปเดือนสิงหาแล้วเดี๋ยวพอกันยาสิงหาปุ๊บเนี่ยอากาศช่วงเย็นเย็นเนี่ยช่วงค่ำๆเนี่ยอากาศก็จะเริ่มหนาวเย็นแหละแมลงสัตว์ปีกมันก็จะลดน้อยลงต่างจากช่วงฤดูร้อนส่วนเรื่องยาฆ่าแมลงก็ไม่ได้ว่าฉีดอะไรกันไม่ได้ฉีดกันเลยนะแถวบ้านเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงกันเลยปล่อยธรรมดาแบ่งกันกินคนกินบ้างแล้วก็แมลงกินบ้างดกมากต้นสูงมากเลยขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังอย่างไรแล้วช่วยกด Subscribe และกดติดตามด้วยนะคะ New Finland ค่ะ